จะพาเพื่อนนี่นะคะกุ้งฝอยนะจ๊ะเป็นแบบแช่แข็งนะคะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาจากประเทศอะไรนะเวียดนามมาจากเวียดนามนะคะเพราะว่าที่นี่อ่ะส่วนมากจะเป็นแบบแช่แข็งเนาะมิวนะซื้อมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะ 2-3 อาทิตย์แล้วมั้งนานมากแล้วนะคะเพิ่งคิดได้ไปดูในตู้เย็นไปดูในช่องแช่แข็งนะช่องฟิตเรามีกุ้งฝอยนี่ว่าก็เลยจะเอามาทำกินนะคะนี่นะตอนแรกว่าจะทำทอดมันคิดไปคิดมาทำอันนี้ดีกว่ามันยังแข็งอยู่เลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันก็ละลายใช่ต่อไปมาปรุงเครื่องนะคะเราจะใส่รสดีเมื่อกี้แอบเติมน้ำปลาไปแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเนาะก็ปรุงตามใจชอบเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหิวข้าวมากเลยนะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะคะบ่ายสองแล้วนะคะนี่น้ำพริกแมงดานะจ๊ะเพิ่งมาจากข้างนอกจ้าหิวมากมีกิมจิมีท้องปลาแซลมอนที่เหลือเดดิดน้ำพริกแมงดาเผ็ดมากเลยนะคะอันเนี้ยช้อนเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะคะก็จะตักมาเลยอู้ซื้อมาที่พัทยาตลาดอะไรไม่รู้ตลาดผู้ใหญ่กุ๋ยอะไรสักอย่างนั่นจำไม่ได้แล้วมาค่ะลงมือกันเลยอาหารบ้านๆกุ้งฝอยผัดมาค่ะคำแรกผัดแบบแห้งๆนะเสียงเครื่องซักผ้านะดังมากมานะคะมากินด้วยกันท้องร้องตอนแรกอ่ะหมิวว่าจะทำทอดมันกุ้งฝอยอ่ะเผ็ดมากซื้อมา50 บาทดีนะคะที่ฟินแลนด เผ็ดพริกแมงดาอ
กินไม่พูดไม่จามไม่ใช่นะหิวมีกลับไปอาบแดดนะคะหลังบ้านตอนอยู่บ้านนอกอ่ะเยอะมากเลยนะกุ้งฝอยสมัยแต่ก่อนนะเอามาทำทอดมันทอดแล้วก็ผัดแบบนี้แหละแม่ชอบทำให้กินนะคนฝรั่งนะคะชอบกินช้อนซ่อมนะเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยติดแล้วอร่อยเสียงดังขออภัยเด้อโมงไปออกกำลังกายนะคะช่วงนี้ฟินแลนด์เริ่มทำกิจกรรมปกติแล้วนะเหมือนเขาเริ่มควบคุมได้แล้วนะคะร้านค้าก็เริ่มทยอยเปิดแล้วนะเดือนหน้ากรกฎาอะไรเงี้ยมิถุนากรกฎาไปซื้อของมีค่ะคนเยอะมากเดินใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าจะกินให้หมดแล้วจะเอาทิ้งแล้วนะคะยังมีเหลืออีกกระปุกนึงนะอันนี้เผ็ดสะใจมากน้ำพริกแมงดานรกเก่าเนี่ยทำไมมันเผ็ดขนาดนี้เอาให้เข้ากันหมดเดิมมาหกพันคะแนนแมวบางปูแบตก็จะหมดนะคะแบตกล้องเผ็ดน้ำพริกก็เผ็ดสะใจมากอ
ากยอมรับเลยไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะทนไม่ไหวแล้วกินไม่หมดนะคะเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวหมิวก็จะไปดื่มน้ำแล้วก็จะมากินต่อนะคะเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะไปแล้วค่ะเผ็ดมากเลย